สวัสดีครับเรามาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมีนาคมนี้นะครับในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อยๆระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการที่จะทำอะไรบางอย่างอาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันได้แต่ก็จะสามารถฝ่าฟันด้วยความเด็ดเดี่ยวของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเลยทีเดียวทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะตระหนักในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษแต่ก็ขอให้คุณนั้นมีความมั่นอกมั่นใจในตนเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมาท้าทายความสามารถของคุณมากอยู่เหมือนกันแต่ตัวคุณนั้นคุณได้พระแม่อุมาพระแม่อุมาหมายความว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโลเลไม่เด็ดขาดอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรในระยะเวลาอันสั้นทั้งนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะหากใครก็แล้วแต่ที่เริ่มทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของโลกออนไลน์เกี่ยวกับในเรื่องของการต่างประเทศในช่วงนี้คุณได้ไพ่พระอสุรีราหูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนหรือในโลกออนไลน์เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูงเช่นเดียวกันขอให้คุณนั้นมีความตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งมั่นคุณจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวให้มากขึ้นคุณจะต้องมีความคิดที่จะมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จกล้าทำในสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่เคยทำคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นแม้อาจจะต้องเจอปัญหาหรือต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆบ้างในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการเงินนะครับคุณนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหากคุณเนี่ยทำงานกันเป็นทีมทำงานไม่ได้แบบโดดเดี่ยวด้วยตัวคนเดียวหรือเก่งอยู่คนเดียวคุณมีโอกาสที่จะได้การเงินอย่างที่คุณสมปรารถนาเลยทีเดียวฉะนั้นเขาอยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเข้าใจว่าหากทำอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าเป็นพระเอกหรือฮีโร่คนเดียวคุณควรจะปรึกษาทีมงานคุณควรจะหาคนผู้ช่วยเหลือจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้เป็นอย่างดีคุณได้ไพ่พระแม่ปาราวดีหมายถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีใครก็แล้วแต่ที่จะคอยสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีหากคุณมีความขัดสนการเงินไม่คล่องตัวโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในการขอสินเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้การหยิบยืมคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันคุณได้ไพ่เทวฤาษีหมายถึงทำงานการในลักษณะของหมู่คณะจะมีโอกาสได้โชคลาภทางด้านการเงินและจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมีนาคมนี้สำหรับคนโสดนั้นต้องบอกว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณในช่วงนี้แต่คุณก็จะมีความรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคุณได้ไพ่พระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะต้องเรียกว่าอาจจะเจอคนแต่คุณอาจจะมีเส้นบางๆหรือมีความคิดที่ว่าเอ๊ะเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเราจะไปกันรอดไหมอาจจะยังมีความลังเลอาจจะยังมีความไม่คลิกกันแบบ 100% อาจจะต้องให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือมีการปรับทัศนคติหรือแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณกับคนที่เข้ามานั้นเข้ากันได้ซึ่งคุณนั้นก็ยังมีโอกาสแต่ว่าทางที่ดีคุณควรจะใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้มากสักนิดนึงหากเข้ากันได้ก็ดีหากเข้ากันไม่ได้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆได้อย่างไม่ยากเย็นสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะลันลามากเป็นพิเศษอาจจะมีโอกาสที่จะเที่ยวเตะเที่ยวเล่นกันสนุกสนานเฮฮาอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวคุณได้ไพ่กุมารทองมีโอกาสที่บางคู่อาจจะต้องการมีบุตรหลานเพิ่มเติมช่วงนี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะสามารถมีบุตรหลานมากขึ้นกว่าเดิมได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นทำใจให้สบายๆมีความสนุกสนานมีความรักใคร่ปองดองกับครอบครัวคุณก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดต้องเรียกว่าลังเลใจหรือมีความคิดไม่แน่นอนมีความคิดที่จะเอายังไงดีกับชีวิตขอให้คุณนั้นมีความเชื่อมั่นในตนเองหากจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็ควรจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้เต็มที่ลองตั้งอกตั้งใจดูสักครั้งรับรองได้ว่าสิ่งที่คุณนั้นตั้งอกตั้งใจคุณจะประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียว